ดีเจอ้อมค่ะเพลย์ลิสต์ของเรานะคะได้ครบบ้างไม่ครบบ้างก็ตามแต่ว่าเพลงมันมีมาหรือเปล่าด้วยนะคะสำหรับใครที่ขอเวลาที่ขออะไรที่นานสักนิดนึงอาจจะต้องไปขุดมาเป็นเฉพาะกิจถ้าทำให้ได้จะทำแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหนึ่งในล้านว่าจะได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้ก็จะไม่รู้จะได้ทันชั่วโมงนี้ไหมเพราะว่าเพลงลิสต์ยาวเหลือเกินนะคะมีทั้งคนอยากฟัง17มีทั้งอยากฟังเจฟซาเตอร์พีพีเป๊กนะคะจริงๆมีเยอะรวมไปถึงตอนที่อ้อมเปิดก็มีคนบอกว่าไอโยกหัวกันไปแล้วสำหรับแดนซิ่งตอนมัสคิเทียนะคะก่อนหน้านั้นคือวาดไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เวลาแล้วต่อกันที่คนไม่คุยและปิดท้ายกันที่วันที่สวยงามเพราะวันนี้คือวันศุกร์อ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้ถามอ้านด้วยอ้อมก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเราพูดว่าวันเสาร์อาทิตย์คือวันอะไรคุณฟ้าจะบอกว่าก็วันเสาร์อาทิตย์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ไงถามอยู่แล้วเราจะไปถามทำไมพี่เพี้ยนเหรอวันเสาร์อาทิตย์คือวันอะไรถามคุณผู้ฟังเอาไว้อย่างนี้นะคะคุณฟังลองคิดดีๆสำหรับเราเสาร์อาทิตย์คืออะไรอ่ะระหว่างนี้อ้อมบอกก่อนไม่ว่าจะเป็นวันไหนค่ะธนาคารออมสินเขาร่วมส่งเสริมการออมให้คุณการออมเนี่ยมันไม่มีวันหยุดเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณสามารถออมได้ทุกวันออมได้ทุกขณะจิตที่คุณคิดอยากจะออมนะคะแล้วก็จะออมเงินกันแบบแฮปปี้เพราะว่าเงินต้นคุณจะอยู่ครบได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีและแถมมีรัฐบาลเป็นประกันกับสลากออมสิน2ปีทั้งแบบใบสลากนะคะแบบออริจินอลแบบนั้นหรือแบบดิจิทัลเลยนะคะคุณสามารถเริ่มฝากได้แล้วแหละคุณมีเมื่อไหร่คุณก็ฝากได้มานั้นและตอนนี้รางวัลที่1เราย้ำนะคะว่าเขาเพิ่มเงินรางวัลเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวแล้วด้วยรวมไปถึงเพิ่มดอกเบี้ยให้มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ฝากคุณได้ดอกเบี้ยเป็นระยะของคุณอยู่แล้วมันดำเนินไปตลอดและระหว่างทางก็ลุ้นเอาว่าไอ้สิ่งที่เราซื้อไปมันจะทำให้เราถูก4ตัวถูก10ล้านหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเงินยังอยู่ครบและเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฝากได้แล้วตั้งแต่12ตุลาย้อนไปก็อ่ะอันนี้คือบอกว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ออมได้เรื่อยๆทำได้ง่ายๆที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปใหม่โมนะคะคุณผู้ฟังส่วนคำถามอ้อมคือเสาร์อาทิตย์คืออะไรง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องเบสิกที่เรารู้กันมานานแล้วเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดซึ่งหลายคนไม่ได้ใช้เพราะอะไรเจ้านายจำไม่ได้ว่ามันคือเสาร์อาทิตย์คนที่ออฟฟิศลืมเอ๊ะงานนี้เป็นยังไงนะเอ๊ะทำอันนี้ให้หรือยังเอ๊ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามาเมมกันใหม่เสาร์อาทิตย์แปลว่าวันหยุดถ้าเราเข้าใจตรงกันเราจะได้หยุดไงถูกไหมคุณผู้ฟังอันนี้จริงๆเป็นห่วงและบางครั้งไม่ใช่อยู่ที่เขาคนเดียวด้วยนะเราเองก็เหมือนกันเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดจงบอกตัวเองเพราะว่าบางคนเห็นโทรศัพท์ละมือสั่นเลยเออวันหยุดไม่อยากตอบไม่ตอบก็ไม่ตอบไม่ได้ผิดนี่วะอันนี้ไม่ได้เชียร์ให้นิสัยเสียนะตอบช้าได้กับคุณผู้ฟังดึงได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตนี่ว่าถ้าเราทำงานของเราเรียบร้อยแล้วถูกป่ะและเสาร์อาทิตย์คือสิ่งที่งอกจงสะกดจิตตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเสาร์อาทิตย์เท่ากับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่ากับวันหยุดแต่ไม่ได้บอกแบบโกรธเขานะแต่แค่บอกตัวเองว่าตอบช้ากว่าเวลาออฟฟิศได้นี่เพราะมันคือวันหยุดเราไม่ได้ผิดโดยเฉพาะถ้าเสาร์อาทิตย์คุณอุตส่าห์หอบตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอะหย่อนใจตัวเองบ้างแล้วก็ทำทีเป็นว่าคุณทิ้งมือถือเอาก็ได้ถ้าคุณทิ้งมือถือไว้ใครจะว่าละมันคือเสาร์อาทิตย์อะมือถือไม่ใช่แขนนะจ๊ะทิ้งไปก่อนจบที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นบอกตัวเองนะคะเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดใครที่ทำได้อยู่แล้วดีใจด้วยแต่ใครที่อยู่ในภาวะอึ้งอย่างทำไม่ถนัดหัดทำค่ะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านายท่องให้ได้ตรงกับน้องๆที่ออฟฟิศเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดคุณหยุดไม่เป็นนั่นเรื่องของคุณแต่คนอื่นเขาหยุดเป็นอย่าทำให้มันเกิดการเบิร์นเอาท์เพราะอะไรถ้าคุณเราจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องทำงานด้วยกันแซ่เด็กๆเขาจะเบิร์นเอาออกนะอันนี้หลายออฟฟิศเป็นถามว่าทำไมเบิร์นเอาเสาร์ที่โดนทำงานโดนทำงานหลังสามทุ่มอย่างเงี้ยเราจะได้ทำงานไปด้วยกันแล้วทุกคนจะมีความสุขที่จะเห็นงานและกระตือรือร้นไม่ใช่เห็นงานแล้วหน้าหมองแค่นั้นแหละค่ะเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดบอกไว้แค่นี้แต่สิ่งที่ต้องบอกอีกอันนึงถ่ายทวิตเตอร์แล้วเจอเพราะใจอยากคิดอยู่ว่าเอ๊ถ้าเขาให้ลงทะเบียนสำหรับช่วงประชุมเอเปกเนี่ยลงทะเบียนรถที่จะผ่านถนนตรงศูนย์ประชุมแล้วคนที่จะไปวิ่งวันนี้พวกกวงเลยคนจะไปวิ่งทำไงอ่ะถ้าคนขาประจำก็อาจจะพอรู้ข่าวหรือเปล่าแล้วเขาก็ต้องลงทะเบียนแล้วเอารถไปจอดแต่ขนาดรถผ่านยังให้ลงทะเบียนเลยวิ่งเขาจะไม่ปิดสนามไม่ปิดสวนหรอกวงใช่ไหมเราก็คิดกันว่าเขาคงไม่ปิดหรอกสวนสาธารณะเลยนะประชาชนต้องมาใช้เขาคงไม่ปิดหรอกและแล้วครม.ขอประชาสัมพันธ์
ปิดการจราจรรอบศูนย์เศรษฐกิจ MRT ไม่จอดสถานีศูนย์เศรษฐกิจสวนเบญจกิติงดให้บริการ16 17 18รับเอเบกใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss ร่วม Meet โดย Bcare SSF บีเวียดนาม SSF ใหม่จาก VBLAMใต้โต๊ะทำงานเจอกันนะคะคุณผู้ฟังวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะเราเจอบอสจอร์ดกันนะคะมารับสายหน้าใหม่ไปด้วยกันกับ Bcare SSF B Vietnam SSF ขายครั้งแรก 1-7 พฤศจิกายนนี้โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะใต้